โลกของเราเปลี่ยนเยอะมากและผมตอบได้เลยว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกทุกวันนี้ที่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยไม่เคยเห็นโลกแบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่รู้จริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราต่างเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแต่ความชัดเจนเนี่ยมันจะมีอ่ะหนึ่งนะฮะถ้าเรายังยึดติดกับความคิดเดิมอยู่แม้ว่ามันจะเคยถูกร้อยเปอร์เซ็นต์มาตลอดชีวิตเราก็ตามนะฮะวิธีนี้ใช้งานไม่ได้ละ Mission the Moon. mission. Continue with to your the มุ่งสู่ความสำเร็จของปีนี้ไปกับ Life by Design คอร์สที่จะพาคุณไปพิชิตเป้าหมายและวางแผนชีวิตที่สมดุลไปกับผมรวิทย์านุสาหะพิเศษเพียง1,200บาทเฉพาะวันที่16-31ถึงมกราคมนี้แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์านุษาหะครับ วันนี้เป็นวันตอบคําถามนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตอบคําถามกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็มีคําถามเข้ามาพอสมควรนะฮะแล้วก็ผมจะเลือกบางอันมาตอบแล้วกันเพราะว่าตอบหมดเนี่ยคงจะเป็นชั่วโมงนะครับห่าวมาผมเป็นคนตอบอะไรสั้นๆไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับผมเริ่มต้นจากหัวข้อเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะ,ะมีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อนะน่าสนใจมากประเด็นนี้ว่าระหว่างรถอีวีกับรถสันดาปภายในเนี่ยณนะวันนี้เลยเนี่ยถ้า จะซื้อเนี่ยถามผมนะว่าถ้าให้ผมเลือกซื้อเนี่ยนะครับจะซื้ออะไรดีเนี่ยน่าสนใจมันขึ้นอยู่ว่าคุณมองรถยนต์เป็นอะไรด้วยนะครับแล้วคุณจะไปใช้ทําอะไรนะครับถ้าหากว่าคุณนะครับใช้รถอยู่ในสมมติอยู่ในกรุงเทพนะครับวันหนึ่งขับรถไม่กี่สิบกิโลนะฮะขับรถจากบ้านไปที่ทํางานนะครับแล้วคุณอยู่คอนโดนะฮะคุณอาจจะห่วงเรื่องว่าเอ๊เราจะมีที่ชาร์จหรือเปล่าอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณใช้รถไม่เยอะนะครับอาทิตย์นึงคุณชาร์จครั้งหนึ่งก็ได้ หลายคนที่อยู่คอนโดในเมืองนะฮะก็อยู่บ้านมีบ้านอยู่ที่อาจจะชานเมืองนะครับผมเห็นหลายคนก็ใช้วิธีการไปชาร์จที่บ้านนะคือติดที่ชาร์จไที่บ้านนะฮะออแล้วก็ไปชาร์จวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยวันที่เขากลับบ้านนะครับหรือบางคนก็อาจจะวันเสาร์อาทิตย์ก็คือเป็นแอคทิวิตี้อย่างหนึ่งนะออกไปชาร์จรถนะครับสำหรับแบบนี้เนี่ยนะฮะรถไฟฟ้าก็ค่อนข้างเหมาะเพราะว่าในในเชิงของการเป็นเครื่องมือเนี่ยมันตอบโจทย์แต่ถ้าคุณทํางานเป็นเซลวิ่งต่างจังหวัด นายยกตัวอย่างนะครับเพนเซลวิง่งต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะต้องใช้รถเยอะมากแล้วก็คุณไม่มีเวลามานั่งรอชาร์จรถแล้วคุณก็กังวลเรื่องเรนจ์เนี่ยรถน้ำมันก็อาจจะเหมาะกว่าในในแง่มุมนั้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันไปเร็วมากเพราะฉะนั้นตอวันนี้กับตออีกปีหนึ่งข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วเช่นถ้าแบตตอรี่ solid state มาอย่างเงี้ยนะฮะมันก็อาจจะ solid state มาเนี่ยมันก็อาจจะช่วยเปลี่ยนเรื่องนี้ไปหมดเลยอถ้าเรามองในแง่ของเครื่องมือนะฮะถ้าเรามองในแง่ของเคร เราจู่ไฟฟ้าวันนี้มีความน่าสนใจในะหลายหลายแง่มุมเนละคือผมคิดว่าเทคโนโลยีมันพัฒนานเร็วเรามองมันเป็นคล้ายๆกับมือถือก็แล้นะฮะรุ่นใหม่จะดีกว่ารุ่นเก่าเสมอนะฮะดีกว่าเยอะดีกว่าน้อยนี่ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะดีกว่าค่อนข้างมีในยยาสาคัญระดับหนึ่งอาจจะไม่สําหรับทุกคนแต่มันมีนะฮะแล้วก็อีกการน,นึงที่น่าสนใจคือราคา ส่วนใหญ่ราคามักจะไม่เพิ่มถ้าการแข่งขันสูงราคาจะลดเพราะรื่นรถชนไฟฟ้าเนี่ยซื้อวันนี้อีก3ปีเนี่ยนะครับคนก็ังวลเรื่องราคาขายต่อซึ่งผมก็คิดว่ายังไม่มีใครรู้100%ว่าตลาดมือสองจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราคิดเรื่องราคาขายต่อเป็นแฟกเตอร์ใหญ่เนี่ยนะครับก็ต้องคิดดีๆเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าอีก5ปีต่อจากนี้สมมติเราซื้อรถวันนี้นะอีก5ปีต่อจากนี้เนี่ยมันจะ ขายต่อได้เท่าไหร่หรือเราต้องกังวลเรื่องนั้นไหมถ้าเราไม่กังวลเราบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราคิดว่าสิ่งที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความประหยัดความสะดวกหรือแม้แต่ความรู้สึกที่เราคิดว่าเราเราลดการใช้พลังงานฟอสซิลอะไรพวกนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับถ้าเราบอกคิดว่าคุม้มก็ไม่ต้องถึงราคาขายต่อเพราะว่าไม่ไม่ไมีใครรู้จริงว่าวัน5ปีข้างหน้าเนี่ยราคาขายต่อของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นยังไงบ้างและเอา5ปีก่อนหน้านี้ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้ามีน้อยมากเนี่ยนะฮะมาเทียบก็ไม่ได้เพราะว่าปริมาณมันต่่าางกัันนนนเเเยยอะะรพฉ้ี เราก็ไม่รู้หรอกบอกตรงๆถามมันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากังวลเรื่องนี้นะครับโมเดลอย่างเช่นอันนี้เราไม่เอพิซอดนี้ไม่ได้ม่มีสปอนเซอร์แต่ว่าเล่าให้ฟังว่าโมเดลรถเช่าอย่าง e v มีเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของเราด้วยเนี่ยนะครับก็ดีนะคือสําหรับคนที่กังวลเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไงดีเนี่ยก็เช่าเอาก็ได้นะฮะก็แพงกว่าผ่อนแหละแต่ว่า คุณก็ไม่ต้องหวงปีหนึ่งก็รถไปคืนเขาแล้วก็คุณก็เอาคันใหม่มานะฮะตอนนัน้นก็มีรถใหม่ออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดถ้ากังวลในช่วงนี้ก็อาจจะใช้วิธีนี้ไปก่อนกได้ในอนาคตเราอาจจะไม่มีการเป็นเจ้าของรถยนต์เลยก็ได้นะฮะมันมีคนคิดเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่ารถยนต์95%ในอนาคตเนี่ยจะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเช่าหรือว่าแชร์กันด้วยซ้ำในในถ้าอนาคตรถยนต์มันขับเองได้จริงๆนะฮะมันจะเป็นลักษณะของแชร์เซอร์วิสที่คุณเรียกเหมือน,อนเ,เหมือนคุณเรียกเหมือนคุณเรียกบริการเร,รถ Grab อเันนอนนอขบง นะฮะมันจะซิสเต็มมันจะเจ๋งกว่าทุกวันนี้แต่นั้นไม่ไกลไม่ไกลเอาระยะเอาระยะที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันก็อาจจะมีนะโมเดลของการเช่าเนี่ยออกมาเยอะขึ้นเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องของมีการตกรุ่นเร็วนะครับการเปลี่ยนแปลงแต่ละรุ่นสูงซึ่งรถยนต์สัญญภายในไม่เป็นแบบนั้นนะครับรถยนต์สัญญภายในเนี่ยยีปีโอเครุ่นมันเปลี่ยนไปมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาอะไรก็จริงแต่ว่าคุณย้อนกลับไปรถเมื่อปี 1, 1995เนี่ยสาปีเลยเนี่ยนะฮะ มันก็ยังมีบางอย่างบางอย่างดีอยู่เราทุกวันนี้ด้วยซ้ำนะครับผมยกตัวอย่างสำหรับคนที่ศึกษาเรื่องรถจะรู้นะ,ะมันมี Mercedes Ben บนรุ่นหนึ่ง W หนึ่งสองสี่นะเป็นรุ่นสมัยผมแบบเรียนหนังสือรถรุ่นนั้นเนี่ยนะฮะจนถึงวันนี้ก็ยังก็ยังใช้ก็ยังมีคนใช้อยู่เยอะมากเนี่ยนะฮะมันเป็นรถที่อ่าวงการรถเนี่ยเขาเรียกเขาว่าโอเวอร์เอนจิเนียร์คือรถเนเบนซ์ทำมาดีมากคือมันทนทนนะฮะแล้วก็แบบแน่นอนอ่ะมันไม่ tech, มีอุปกรณ์ไฮเทคเหมือนรถทุกวันนี้ก็จริงแต่ว่าแอสคาสภาับการเป็นนนรถยต์่ นะฮะมันเป็นรถที่ดีมากนะฮะมันแบบ่อบน้อยอะไรหาง่ายถูกแบบแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับเนาะคือเป็นรถที่ดีมากจริงๆอะหลังจากนั้นเราก็แทบไม่เห็นรถแบบนี้จาก Mercedes-Benz อีกเลยนะอันนี้พูดจริงนะ,ะรถสมัยนี้ Mercedes-Benz สมัยนี้ก็ทันสมัยมากก็ก็ก,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 ก็ก็ดีมาแต่ว่ามันไม่มีฟีลของความ o v e r e n g i n e e r เหมือน w 1 2 4จนถนึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนตามหาอยู่นะฮะบางคนตามหาบางคนยังเก็บไว้อยู่เลย คนจะมีเก็บไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ป้ายแดงนะฮะยังถึงยังเก็บไปจนถึงทุกวันนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเราออกทะเลไปไกลพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอบเป็นทูสมก็บอกว่าคุณก็ดูว่าเครื่องมือมันเหมาะกับงานงานที่คุณจะทำเปล่านะครับแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนชอบรถอ่านะฮะเหมือนผมอย่างเงี้ยนะ,ะับผมไม่ได้มองรถเป็นยานพาหนะผมมองรถเป็นเป็นยานพาหนะด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่ารถมีความผูกพันกับเรามากมากเกินกว่าเรื่องยานพาหนะเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนชอบรถนะครับหลายคนก็ยังมองว่าเอ๊ะ รถยนต์สันดาภายในเนี่ยมันน่าจะยังขับสนุกกว่าหรือเปล่านะครับผมมองแบบนี้ฮะคนที่ชอบรถมักจะมีรถหลายคันเพราะว่ามันหน้าที่มันต่างกันรถใช้งานเนี่ยนะครับสมมุติรถตู้แล้วกันเอารถตู้เมืองไทยใช้รถตู้เยอะเนาะรถตู้ใช้งานเนี่ยผมว่ารถ E ีวีเหมาะมากถามว่าทําไมเพราะว่าคุณลองนึกภาพนะรถ E ีวีเนี่ยมันเปิดแอร์ได้ตอนจอดอยู่เฉยถูกไหมครับถ้าคุณเป็นรถน้ํามันเนี่ยนะฮะคุณจะตาดเครื่องเปิดแอร์เนี่ยนะครับ นอกจากมันจะผิดกฎหมายแล้วด้วยนะฮะม,มันไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากๆเราก็จะอึดอัดเราก็จะไม่อยากทําและเราเห็นใครทําเราก็จะหงุดหงิดนะฮะแต่ถ้าเป็นรถอีวีไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะมันสามารถทําฟังก์ชันนี้ได้คุณมีหมาน้องหมาเงี้ยคุณให้น้องหมาอยู่ในรถได้เปิดแอร์ทิ้งไม่ได้เลยนะฮะมีด็อกโหมดอย่างเงี้ยรถสันดาภายในทำไ,ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้งานแบบอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ารถอีวีณวันนี้เลยเนี่ยก็ยังเหมาะว่าแม้ว่าอาจจะมี อุปสรรคเรื่องของการเติมไฟบ้างซึ่งอย่างที่ผมบอกมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนนะครับคุณใช้รถเยอะหรือเปล่าที่นั่นที่คุณอยู่เนี่ยคุณสามารถติดตั้งที่ชาร์จได้ไหมนะครับเราไม่ได้มันหายากขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแฟกเตอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่เอาไว้เพื่อความสุนทรีนะรใช้คานี้นะฮะเพื่อความสุนทรีซึ่งรถพวกนี้ส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยได้ขับกันเท่าไหนะร่นีอาทิตย์นึ่งก็จะขับสักครั้งสองครั้ง,ง,งเพราะว่าหลายเรื่องอะนะฮะ รดรถรถพวกนี้อ่ะผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราพูดถึงรถเอารถยี่ห้อที่มีทั้งไฟฟ้าและน้ำมันแล้วกันนะผมจะได้เปรียบเทียบให้เห็นจะชัดรถ p orsche นะครับซึ่ง porsche เนี่ยมีทั้งไฟฟ้าซึ่งก็ขายดีมากนะฮะเทนเนี่ยขายดีมากนะฮะแล้วก็มีน้ำมันนะครับถามว่ารถ porsche เทแคนเนี่ยขับดีไหมนะฮะก็ขับดีนะสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าขับดีมากแต่ เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังสู้911ไม่ได้รถพวกนี้มันก็จะกลายเป็นกึ่งกึ่งของสะสมะอ่ะเนี่ยเราก็จะเป็นของที่คนคนที่ชอบพวกนี้นะครับเหมือนกับเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาถามว่าเทียบกับเกียร์ที่เป็นพกดัวคลัชที่เป็นที่อยู่ในรถรถสปอร์ตทั้งหลายทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเ,เกียร์ธรรมดายังไงคุณเปลี่ยนเกียร์เองอ่ะคุณเปลี่ยนเกียร์สู้คอมพิวเตอร์ไม่ได้หรอก นะครับแต่มันก็มีฟีลลิ่งบางอย่างเหมือนกันที่เกียร์สมัยใหม่ที่เป็นพวก dual clutch เนี่ยมันให้ไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือสาเหตุว่าทําไมรถถึงทุกวันนี้เนี่ยนะฮะที่เน้นการขับขี่เนี่ยนะฮะก็ยังมีเกียร์ธรรมดาให้ออฟเฟอร์อยู่จนถึงทุกวันนี้รถใหม่นะนะฮะเอ็มดับก็มีนะครับเมือนะงไทยยังสั่งได้เลยนะเอ็มสองใช่ไหมซูปราซึ่งก็คือ BMW ชัดสเนี่ยนะฮะ ก็มีเกียร์ธรรมดาได้ข่าวว่าเบียนวิวัสีอนาคตก็จะมีเกียร์ธรรมดาออกมาเหมือนกันเพราะว่ามันมีตลาดของมันอยู่นะครับอาจจะไม่ใหญ่แต่มันมีอ,อ๋อนี่ก็ตอบยาวนะฮะก็คือสรุปว่าถ้าเกิดว่าคุณเน้นมันเป็นฟังก์ชันเบสเนี่ยผมคิดว่ารถไฟฟ้าจะดีขึ้นทุกวันนะครับและบางคนสำหรับบางคนดีแล้ววันนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมองรถยนต์เป็นสิ่งที่คุณเอนจอยในการอยู่เนี่ยต้องดีเบตได้แต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าเป็นมุมนี้นะยังไงรถสันดาภายในยังชนะอยู่นะฮะ การตอบคำถามคำถามเดียวที่ยาวมากเพื่อมันเป็นเรื่องรถนะผมก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะคุยให้ฟังนะครับเรื่องที่สองคือนะครับทุกวันนี้ทําธุรกิจเริ่มต้นเนี่ยต้องคํานึงถึงอะไรบ้างเริ่มต้นเลยจริงๆนะคือตอนนี้ผมมีไอเดียผมผมเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังผมมีไอเดียในการทําธุรกิจใหม่อยู่2ออย่างนะฮะมีคนบอกว่าเอเอไอเดียมาแชร์ไม่กลัวคนแย่งทำาหรอเอยผมสำหรับผมนะครับไอเดียเนี่ยมันไม่มีมูลค่าอะไรเลย,เ,ลยเพราะว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะการทําจริงเนี่ย <ง>า<น>การลงมือทำเนี่ยต่อให้คุณมีไอเดียเหมือนกับคนอีกร้อยคนเนี่ยมันวัดกันที่การลงมือทํามันไม่ได้วัดกันที่คุณมีไอเดียดีป่านะครับไอเดียดีๆมีอยู่เพียบแต่ว่าลงมือทำเนี่ยยากกว่าเยอะมากนะฮะผมคิดว่ามันต้องมาจากสามเรื่องหนึ่งมันมันสิ่งที่เราชอบสนใจนะฮะทำไมต้องทาสิ่งที่เราชอบชอบสนใจเพราะว่ามันจะทําให้เราคลุกอยู่กับตัวมัน,นได้มากกว่าและในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้มีความไม่แน่นอนเยอะเนี่ยคุณต้องมีเวลาในการคลุกอยู่กับเรื่องที่คุณจะทำเพราะฉะนั้นต้องสนใจนะครับ สองมันเป็นสิ่งที่โลกสนใจคุณสนใจคนเดียวแล้วโลกไม่สนใจไอ้ธุรกิจแบบนี้ก็ไม่น่าจะเวิร์กถูกไหมฮะโลกต้องสนใจด้วยแสดงว่ามันก็จะต้องเกาะกระแสอะไรบางอย่างที่เป็นเมกะเทรนของโลกอยู่นะครับสุดท้ายนะฮะก็คือมีผลตอบแทนที่ดีนะครับบางธุรกิจเนี่ยทำยากมากผลตอบแทนไม่ดีไม่ดีเทียบเท่ากับบางธุรกิจผมไม่พูดแล้วกันนะเดี๋ยวเป็นการหาว่าเอะเราไปใส่แปะป้ายแล้วแต่คุณไปดูได้ฮะ,ะบางธุรกิจเนี่ยมันมีเหตุผลที่มารจิ้นมันดีเสมอ แล้วบางธุรกิจมันมีผลที่มาที่มันแย่เสมอมันเป็นโครงสร้างของตัวธุรกิจเองเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดประเด็นนี้ให้ดีวาธุรกิจที่จะเข้าไปเนี่ยมีโครงสร้างของธุรกิจเป็นอย่างไรแต่โครงสร้างนี้ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นแบบนี้อนาคตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็ต้องปรับตัวกันไปผมยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะฮะตอนนี้มันมีอยู่2 b u บิสเนสนะที่ผมนึกถึงนะครับอยากทำแล้วกันอยากทำนะครับอันแรกเนี่ยคือ e s g consultant นะก็คือเป็นที่ปรึกษาเรื่องของการวางระบบป s g อซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมสนใจเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เกาะกระแสแรนโลกด้วยนะครับก็คือมันมันผมเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในวันนี้นะเอาวันนี้เนี่ยนะฮะตลาดนี้ยังน่าสนใจมีมีพรีเมียมเยอะนะครับมีพรีเมียมเยอะอ่าแล้วก็เพย์ออฟดีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นหนึ่งธุรก,กิจน่าสนใจ อันที่สองที่ผมสนใจเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า SME ฟันคืออย่างนี้ผมเห็นตัวอย่างที่สิงคโปร์นะฮะที่สิงคโปร์เนี่ยมันจะมีฟันแบบนี้เยอะมากเลยนะ,ะคือเขาไปธุรกิจ SME บางอย่างเนี่ยดีมากแต่มันไปต่อไม่ได้เพราะหลายสาเหตุเช่นหนึ่งไม่มีคนทำสองไม่มีเงินทุนส่วนใหญ่จะเป็นไม่มีคนทำอ่ะคือลูกหลานไม่เอานะฮะฟันพวกนี้ก็จะเข้าไปซื้อหุ้นหรือว่าบางทีซื้อหมดเลยนะครับซื้อทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็เอามาบริหารจัดการ ซึ่งไม่ได้มีไม่ได้เพิ่งมีมีมานานแล้วแต่ในเมืองไทยเนี่ยอาจจะยังมีไม่เยอะนะครับแล้วผมคิดว่า S m e มีไทยเนี่ยมีน่าสนใจเยอะบางอันเนี่ยปล่อยให้มันหายไปเสีได้นะครับทำไมถึงไม่ทําอันนี้ขึ้นมานะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมได้เรียมนมาจากที่สิงคโปร์แล้วก็คือถ้าในอนานะคตมีคนอยากให้ไปบริหารฟันแบบนี้นะนะฮะก็ก็จะทําเพราะว่าผมคิดว่าผมคิด,ม,คดมันมันตอบโจทย์สามอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกกลับไปที่ไอ้สามอย่างของเราอันที่หนึ่ง มันเป็นเรื่องที่สนใจไหมนะครับเรื่องนี้ผมสนใจนะผมอยู่ในแวดวงธุรกิจ SME มาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสนใจอยู่ละเราชอบการเติบโตเราชอบสตอรี่เราเห็นบางอันโอ้มันมีโอกาสเยอะมากเลยนะอันนี้อันที่หนึ่งสนใจสองมันอยู่ในเทรนด์หรือเปล่าอยู่เพราะว่าในาขณะนี้เนี่ยมีธุรกิจเยอะมากมันเป็นเรื่องของเจเนอเรชันด้วยที่คนทาเริ่มทาไม่ไหวแล้วนะฮะหรือไม่อยากทําแล้วอ่ะแต่ว่าไม่รู้จะเอ็กซิยังไงนี่คือวิธีการซึ่งมันมันได้คือมันจะไปต่อได,ด้แล้วเจ้าของเดิมก็อาจจะมีหุ้้้นอยยยู่่ดวไมมาทังห แล้วก็มีคนถาด้วยมันจะได้นั่นนะครับแล้วมันถามว่าธุรกิจนี้ดีไหมนะฮะผมเชื่อว่า payoff ratio ดีคือทำแล้วคุ้มะนะฮะคำถามต่อไปพูดถึงถามเรื่อง AI นะครับซึ่ง AI จะเป็นชีวิตเราเยอะไหมเนี่ยผมขออนุญาตอย่างนี้เลยนะฮะคือเมื่อวานนี้มีโพสต์หนึ่งซึ่งดีมากผมแชร์ไปใน f c e e o o o นะครับเป็นโพสต์ของออคุณยุ้ยนะครับแฟนพี่กระทิงนะครับคือแกไป ที่ดาวอสมาใช่ไหมครับที่สวิตเซอร์แลอนนะล้วแกก็สรุปเรื่องคือบทความเนี้ยไม่ใช่บทความสเตตัสเนี้ยชื่อว่าสรุปข้อสังเกตรเรื่อง AI ของพี่กระถิงนะครับซึ่งซึ่งซึ่งคุณยุ้ยเป็นคนโพสเนี่ยน่าสนใจมากขออนุญาตพี่กระถิงขออนุญาตคุณยุ้ยด้วยนะฮะเล่าเล่า,เล,าเล่าสู่กันฟังแล้วกันนผมเชื่อว่าเป็นวิทยาทานที่ดีมากนะครับข้อแรกนะฮะ AI is everything everywhere all once, and was dominating ์เวลล์ออร์เอ็ดวันส์แอนด์วอสต์โก็คือทุกทุกเซสชั่นในดาวอสมีการพูดถึง AI นะครับและ ตีมของ AI เนี่ยมันไปมันไปอยู่ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินดัสทรีสเปซิฟิกเฮลท h แ a ร์ฟ i น a n นเ a ียล i อ t i เวชั่นประเทศอะไรโอ้โหเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย t m p a c t ของ AI จะสูงมากจริงๆและเป็นหัวข้อใหญ่ที่สุดที่ทุกคนพูดถึงในวันนี้นะครับอีกหน่อยเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในทุกอย่างเลยนะฮะคอมพิวเตอร์ทุกทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยนะฮะแล้วมันจะ Impact โลกนี้เหมือนกับอินเทอร์เน็ตเคยทำมาแล้วแต่ว่าจะใหญ่กว่านะครับและจะเร็วมากด้วย common use case ของ AI นะฮะ industry จะพูดถึงเรื่อง quick win กับ low hanging fruit ในความหมายนีย้คือว่าไอ้ของที่มันทําได้เร็วง่ายๆนะครับซึ่ง generative AI เนี่ยแน่นอนเลยนะฮะ sales marketing เนี่ยโดนไม่ใช่โดนสิถูกใช้เยอะมากแน่นอน customer service employee productivity improvement อันนี้เห็นด้วยมากเลยคือคุณนามัเค e c o r d ได้เลยว่าพนักง,งานคนไหนทํางาน scoring ของคะแนนเป็นยังไง data analysis อะไรพวกนี้นะครับอันต่อมาก็คือ,อ,อพี่ดินใช้คําว่า map มันคือ machine learning AI แล้วก็ data อันนี้เป็น key นะฮะ เป็นขี่3อย่างอันนี้มันจะต้องมาด้วยกันนะครับจะทำให้เป็นสูตรสำเร็จนะครับมา n e เล AI n นี่แล้วก็ Data นะครับอีกการหนึ่งที่น่าสนใจมากผมคิดว่านี่น่าสนใจมากคือใน s t a t ัสนี้ยบอกว่าไม่มีความเห็นตรงกลางในประเด็นที่ว่า AI จะทำให้คนตกงานหรือเปล่าแต่มีความคิดอยู่2ด้านคือสุดตรง2ด้าน 1. AI จะทําให้คนตกงานมหาศาลหรือ AI จะทําให้เกิด Productivity boost มหาศาลและเป็นยุคทองของโลกเราแต่ทุกคนเห็นค่อนข้างตรงกันว่า benefit ของ generative AI เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ทั่วถึงและเท่าเทียมแปลว่าเกิด inequality ในมุมนี้ด้วยนะคความไม่เท่าเทียมจะทำให้เกิดประโยชน์กับคนบางกลุ่มหรือบางอุตสาหกรรมอย่างมากโดยเฉพาะคนที่เป็น low skill worker จะสามารถยกระดับความสามารถขึ้นมาใกล้เคียงกับ white collar ได้ทันทีในการใช้ generative AI นะฮะทำให้ white collar ที่ไม่สามารถยกระดับตัวเองได้เนี่ยมีความเสี่ยงจะถูกทดแทน จึงเกิดกระแสการต่อต้าน AI อย่างรุนแรงนะทักษะ AI สามารถ augmented low skill worker ขึ้นมานะฮะทำให้มาอยู่ในระดับที่ high level job ได้อย่างรวดเร็วทำอะไรได้บ้าง1คือ language ภาษานะครับ content analysis research uh, content generation นะครับการสร้าง Content นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับและการทำ visualization การทำ storytelling ผมเห็นด้วยมากๆคือ หลายอย่างเนี่ยนะครับเช่นการทำคอนเทนต์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากในการทำสมัยนี้มันง่ายขึ้นเนยอะเพราะฉะนั้นคุณไม่เป็นต้องมีสกิลเยอะคุณก็สามารถทำคอนเทนต์ที่หลายคนอาจจะเถียงแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะใกล้เคียงมากกับกับคนที่มีสกิลเยอะๆในวันนี้แต่ว่าไม่ไม่ใช้ของพวกนี้เลยนะฮะก็คือมันจะเร็วมากแล้วกันต้องใช้คำนี้นะครับอุตสาหการรมที่เป็นดิจิทัลเซนนทริกจะมีการนำา AI เข้ามาใช้เยอะๆแล้วก็ได้ประโยชน์มากนะครับเช่นอีคอมเมิร์ซ มีดีอะพวกไฟแนนซ์ะได้ประโยชน์จากเจเนอ a รทีฟเอไอก่อนจะเป็นจะได้ประโยชน์มากกว่าอุตสาหกรรมที่เป็นฟิสิกอลเซนทริกเช่นโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการเล y ยออฟคนอีกมหาศาลอันนี้ค่อนข้างแน่นอนในในในระยะสั้นนะครับแล้วก็เทคเล a ยอ f อฟก็ยังไม่จบแค่นี้นี่คือความคิดเห็นของคนที่ดาวอสอันนี้ก็น่าสนใจข้อ5นะครับเรื่องของสึก t e คเบสเจ g น n e r a t i v e AI นั้นใกล้จบแล้วเพราะว่า Fund a m e n t a l LLM เ l ็มเออ็มคือ l a ร g จ a ลงเกชลาร์จแลงเกชโมเนะฮะน่าจะอยู่ในมือของบริษัทใหญ่ๆท ถึงจะมีความพยายามในการสร้าง language specific model ขึ้นมาก็อาจจะ work แค่ภาษารองๆที่มีคนพูดน้อยกว่า100ล้านคนเช่นภาษาไทยยกตัวอันนี้เขาไม่ได้เขียนพี่กิิไม่ได้เขียนแต่ผมพูดให้ฟังโดยเรื่องความสำคัญต่อไปเป็นการ scale ทั้งการลดต้นทุนการคำนวณน,นะครับการคำนวณพลังของการคำนวณคือ computing power เนาะและแหล่งที่มาของพลังงานอันนี้ก็สาคัญเหมือนกันหลายคนจะไม่นึกถึงเรื่องนี้แต่ว่าเทคโนโลยีแบบนี้ใช้พลังงานเยอะ เนะะี่ยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าเอ๊ะพลังงานจะมาจากไหนนะครับจำได้ไหมตอนที่เรื่องชิปขาดตลาดตอนนั้นเนี่ยมันมีหนึ่งในแฟกเตอร์คือว่าไอ้มันทําให้คนจนํานวนมากเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยการทําชิปเนี่ยนะฮะมันใช้น้ําเยอะมากเยอะถึงขนาดที่ก่อปัญหาได้ถ้าเกิดว่าไม่เตรียมการที่ดีพอนะะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะคล้ายๆกัน next frontier หลังจาก text จะเป็น image video voice sensory perception reasoning and uh causality นะฮะคือการเป็นเหตุเป็นผลนะครับแล้วยังมี โอกาสมหาศาลใน l long tail i n d u s t r y s p e c i f i c use case นะครับก็คือเอาไปใช้งานในบางอย่างเป็นพิเศษโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและไม่ได้อยู่รวมกันและขาดคารแรงงานนะครับจะมีการใชแรางงานมนุษย์หรือแค่มีการใชแรางงานมนุษย์ทำง,งานซํำซ้อนเยอะๆนะครับหรือมีกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงในส่วนของ AGI หรือว่า artificial general intelligence น่าจะใช้เวลาอีกนานกว่าที่เราคิดพอสมควรนะครับเพราะยังมีเรื่องที่ต้องบุกเบิก AI เนี่ยจะนำมาซึ่งริสมหาศาลและ RISK อันดับหนึ่งของปี2025คือมิส i n f o r m a t i o n นผมทำพอดแคสต์แยกเรื่องนี้ไปละนะก็คือการูกการสร้างข้อมูลบิดที่บิดเบือนนะครับโดยเฉพาะการนำไปใช้ถึงผลประโยชน์บางอย่างเช่นเรื่องการเมืองนะอัน,นี้ก็มาแน่นอนมาแล้วด้วยไม่ใช่มาแน่นอนนะครับเราพูดถึงผลการเลือกตั้งในสโลวาเกียหรืออะไรเงี้ยนะที่มันมีการใช้ มิสอินเฟอร์มันชันจาก AI นะครับซึ่งเป็นริชที่ชนะกระทั่ง Climate change นะฮะและเชื่อว่าต้องมีการตั้ง Alliance ระดับโลกเพื่อทำเฟรมเวิร์ในการกำกับดูแล AI และถ่ายทอดเป็น Industry Specific a l l i a เ c e นครับเรื่องนี้น่ากังวลมากนะฮะน่ากังวลมากและยังไม่มีทางออกที่ชัดเจนผมเสริมให้นิดนึงเพราะว่ามันก่อนมเพิ่งอ่านบทความจาก financial times มาเนี่ยนะฮะคำว่าย,ยังไม่มีข้อจำกัดที่ชัดเจนเนี่ยมันมีไม่มีข้อจัดการที่ชัดเจนคือหนึ่งมันยังไม่มีความเห็นตรงกันแล้วก็ไม่มีหน่วยงานกลาง ที่จริงๆนะครับรัฐบาลเองก็ทํางานได้ส่วนหนึ่งจริงๆมันต้องเป็นการทํางานระหว่างรัฐบาลและแพลตฟอร์มเพราะนันนียมันมันจะมีความซับซ้อนเยอะนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยนะครับในการผมยกตัวอย่างเช่นดีเฟกต์วิดีโออะกันเอาง่ายๆเพื่อทุกคนเห็นภาพเทคโนโลยีในการทำดีเฟกต์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเวลาเราจะไปจับว่าอันไหนของจริงของปลอมเนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องมือสิ่งที่ Financial Times พยายามจะบอกตอนนั้นก็คือเอ๊ะคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าเครื่องมือที่มีอยู่อ่ะมันจับได้จริงซึ่ง ดูจากทรงแล้วเนี่ยนะครับการพัฒนาเครื่องมือเนี่ยอาจจะไม่ทันกับการพัฒนาอของของที่เป็นดีเฟกเช่นยกตัวอย่างดีเฟกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะครับปีท้ายขเจ็ดอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากคือ leading in turbulent world นะครับเพราะว่าในขณะที่ผู้นํา50%บอกว่าปีนี้จะมีความไม่แน่นอนสูงมากๆ2 0นะครับ2025เนี่ยปีนี้เราเรียกว่า unstable ปี2025เราจะเรียกว่า turbulent นะฮะคือปั่นป่วนเลยนะครับแล้วก็จนจะมีการคิด w well e working ที่ c ีอหลายๆคนนะครับมองว่าอยากให้กลับมาทำงานที่ออฟฟิศมากขึ้นนะครับหรือการ ign, การีดีไซน์รีวายองค์กรให้เป็น AI-driven organization ที่หลายๆคนคาดว่าจะเป็นการสร้างองค์ประกอบด้วยอาจัยทีมหลายๆทีมนะครับเราทำงานร่วมกับ Middle Management ที่คอยดูไออาจ่ายทีมพวกนี้นะครับแล้วก็มี Top Management ช่วย m k k e e e i s s o o นะครับช่วย Guide AI, z o t OKR OK วาง p olicy วาง s t r a t e g y ดูแลเรื่อง Governance และทุกคนพืชเหมือนกันบอกว่า เทคไลออฟจะยังไปอยู่ไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะครับเพราะจะมีการชิฟไปลงทุนด้าน AI แล้วก็เจ้เอ AI มาใช้งานมหาศาลดังนั้นผู้นำต้อง l e a d with Humility นะครับและต้องกล้าที่จะลุกมาเรียนรู้และยอมรับตัวเองไม่รู้ด้วยต้องมี Empathy เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเพราะวิทัฒนาการด้าน AI จะใกล้เคียง AGI ขึ้นไปเรื่อยๆและเมื่อมันใกล้เคียง A g จขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโลกจะตึงเครียดกดดันและปันปน่นป่วนมากขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะ คุณยุ้ยปิดท้าย้ะบอกว่านอกจากเรื่องข้างบนแล้วยังมีหลายๆเรื่องที่เป็น side conversation นะครับซึ่งพี่กระทิงได้รับเชิญไปนั่งพูดคุยในหลายท็อปิกเดี๋ยวแก้คงไปแชร์ในเวทีต่างๆติดตามนะฮะเพราะว่าอันนี้น่าสนใจมากจริงๆนะครับแล้วก็พี่กระทิงเป็นคนเล่าเรื่องพวกนี้สนุกมากขอบคุณพี่กระทิงขอบคุณคุณยุ้ยนะครับที่โพสต์อันนี้มาผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสอ่านใครสนใจอยากจะอ่านเวอร์ชันเต็มไปอ่านใน a ฟ e b o o k ผมได้นะครับผมไปแชร์ไว้รือจะเข้าไปใน Facebook ของคุณย้ยก็ไไดผมม่่่แนใจวา อ่พี่กระทิงได้โพสได้แชร์โพสนี้ด้วยเปล่านะฮะแล้วก็รอฟังพี่กระทิงที่เมืองไทยนะฮะเดี๋ยวเวทีหน้าเดี๋ยวผมจะไปเกาะขอบเลยเพราะว่าอยากฟังจริงนะครับอยากฟังจริงข้อหสุดท้ายนะครับโลกสำหรับเราในอนาคตจะยากไหมและถ้ามองไปที่ลูกล่ะจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหผมตอบองี้ได้ไหมของเรายากมากเมื่อกี้บทส่งท้ายในสเตตัสเมื่อกี้ที่คุณอยู่ิโพสก็น่าจะเป็นคําตอบแล้วแหละว่า มันเป็นเทอร์โบเลนเวิร์บอะน่าก,กลัวมากจริงแล้วของลูกอะผมตอบอย่างนี้แล้วกันของลูกตอนเนี้ยอาจจะยังไม่ต้องคิดมากเพราะเรายังไม่รู้จริงๆว่าแฟกเตอร์เป็นยังไงแต่ผมจะเล่าสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นแฟกเตอร์ที่มันจะไม่เปลี่ยนซึ่งเราพอจะวางโครงสร้างไว้บางอย่างไว้ให้ลูกได้เอาโลกของเราก่อนโลกของเราเปลี่ยนเยอะมากและผมตอบได้เลยว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกทุกวันนี้ที่ยังมีลมหายใจอย,อยู่เนี่ยไม่เคยเห็นโลกแบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่รู้จริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเรา ต่างเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแต่ความชัดเจนเน่ยมันจะมีอ่ะหนึ่งนะฮะถ้าเรายังยึดติดกับความคิดเดิมอยู่แม้ว่ามันจะเคยถูกร้อยเปอร์เซ็นมาตลอดชีวิตเราก็ตามนะฮะวิธีนี้ใช้งานไม่ได้ละนะการยึดกับชุดความคิดแบบเดิมนะครับผมพูดเรื่องนี้เนี่ยมันมันเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องอะไรพวกนี้แน่นอนะแต่ผมก็เลาพูดถึงเรื่องการลงทุนว่าวิธีการเลือกหุ้นอ่ะสมมุตินะฮะ เราเคยเลอกหุ้นแบบนี้แล้วมันก็เวิร์กนี่แนะมันเป็นหุ้นแบบปันผลดีมาตลอดอาจจะไม่เวิร์กล้วก็ได้นะครับวิธีการดูคนเราเคยบอกโอ้ยคุณลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นคุณลักษณะที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้รับไม่ได้เฮ้ยสมัยนี้มันอาจจะต้องต้องเปลี่ยนวิธีคิดหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ดีสิ่งที่เป็นจริงแน่นอนก็คือคนที่เรียนรู้เรื่องใหม่ได้นะครับเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วนาไปใช้งานได้จริงก็จะได้ปรับปรับตัวเร็วเขาจะได้ปรับน,นะครับ มีทุนสูงก็จะได้เปรียบถามว่าทําไมเพราะว่าคุณอย่าลืมนะฮะว่าเวลามันเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้เนี่ยเรามันต้องลองของใหม่เวลาเราพูดคําว่าเ,เราล้มเหลวได้เรานู่นนี่ได้อย่าลืมนะฮะว่าล้มเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องมีทุนให้ลุกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีทุนเยอะเนี่ยได้เปรียบแน่นอนเพราะเขาสามารถลองเรื่องพวกนี้ได้โดยที่ไม่เจ็บตัวแล้วไม่เป็นไรบางคนที่อาจจะไม่ได้มีต้นทุนเยอะเนี่ยเจ็บตัวแล้วหนักถูกไหมเพราะว่าคือโห่ก็จะล้มก็จะลุกได้ใหม,ม่ต้องใช้เวลา เพราะนั่นี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเห็นแล้วว่า,าต้องเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้างนะีครับผมคิดว่าเราต้องมามองว่าความเสี่ยงใหญ่จริงๆที่เรามองเห็นวันนี้มันมีอะไรบ้างแล้วมันถูกจัดการได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราจะส่งต่อความสบายใจหรือส่งต่อเลกาซีของเราให้กับคนเจเนอเรชันถะัดไปในกรณีที่เราอยากทำเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงคนใน อย,อย่างลูกอย่างเงี้ยนะเรียกว่าเป็นคนในครอบครัวเนี่ยนะครับถ้าเราอยากให้เขารู้สึกว่าเออเรามีเรามีความพร้อมระดับหนึ่งให้เขาึ่งนี้นเราก็ต้องไปต่อสู้เองของเขาอยู่ละแต่ว่าเรามีความพร้อมเ่อเขาเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ควรจะจัดการผมบอกได้เลยคุณ้จัดการความเสี่ยงได้มากที่สุดความเสี่ยงคือสิ่งที่ถ้าจัดการได้เยอะเขาก็จะมีโอกาสมากขึ้นใช้คำนี้แล้วกันข้อที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าสําคัญมากคือเราต้องให้เขาอะเข้าใจธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ผมยกตัวอย่างนะครับ การสอนเรื่องอาหารการกินเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากในความคิดในหนของการออกกําลังกายตั้งแต่เด็กสําคัญมากแม้ว่าเขาจะกินอะไรก็ได้ก็จริงเพราะเด็กอยู่เนี่ยกินอะไรก็ได้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเนาะมันมันง่ายอ่ะนะครับคุณจะกินอาหารนุ่นๆจะกินน้ําตาลเยอะก็ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าคุณทําอย่างนั้นนะครับโตขึ้นนิสัยมันเปลี่ยนยากความรู้ใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ได้ ต่การเปลี่ยนนิสัยของลูกไม่ใช่ไม่ได้ทํา่า้ง่ายๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เขาเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กเป็นเรื่องที่ดีกว่านี่คือการเตรียมตัวเขาเพราะว่าไม่งั้นเขาจะต้องมาผ่านกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงกา,การกินตอนโตอีกมากมายก่กองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าหากไม่สําเร็จเรื่องนี้ก็จะทําให้เขาไม่มีความสุขในอนาคตและเป็นความเสี่ยงใหญ่อันหนึ่งคือความเสี่ยงเกี่ยวกับ personal health personal well being ใหญ่มากนะฮะอันนี้ใหญ่มากข้อที่2คือความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ เวลาในอดีตถ้าเราไปดูในอดีตนะครับคนที่เคยสมมติมีความมั่งคั่งมากๆแล้วสูญเสียความมั่งคั่งเนี่ยนะครับแบบหมดเลยเนี่ยนะฮะถ้าไม่ติดพน,นันหรือทําตัวเองนะฮะซึ่งถ้าเราวางแผนเรื่องความเสี่ยงดีเรื่องนั้นเราก็จะไม่เกิดขึ้นแต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองในอดีตนะฮะหรือเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจนะครับ ในกรณีที่รุนแรงเนี่ยมันสามารถเป็นความเสี่ยงถึงขนาดว่าเรียกว่าเขาใช้คำว่า wipe out ความมั่งคั่งที่เราเก็บสะสมมาทั้งหมดเนี่ยได้เลยนะฮะมันเคยมีเคสให้เห็นเยอะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันจัดการเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับเวลาคนเขาเก็บทรัพย์สินกันนี่ผมพูดถึงอดีตในไกลๆเนี่ย,เ,ยเขาเก็บเป็นทองจริงๆคุณนึกออกไหมคือการจะขนทองไปไหนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะทําได้ง่ายๆมันหนัก ต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีวิธีการในการเก็บทรัพย์สินที่เป็นรูปแบบของดิจิทอลนะครับล้วก็เราเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าอันไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอยังไงมันก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยบรหิหารจัดการเรื่องนี้ได้และลดความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงในอนาคตซึ่งผมคิดว่าทุกที่มีความเสี่ยงเรื่องนี้หมดนะเพราะเรากําลังพูดถึงอีก30ปีข้างหน้าดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงประเด็นของการบรหิหารจัดการรสินทัพยย์ให้้ดดีว ข้อต่อมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของ basic human principle ที่เราจะต้องระมัดระวังเช่นการเลือกคบคนผิดเราจะต้องหาวิธีการทำให้เขาเข้าใจเรื่องนี้จริงๆว่าความเสี่ยงในประเด็นนี้เนี่ยผมใช้คาว่า Non-negotiable ไม่สามารถที่จะต่อรองได้เนี่ยคือต้องเข้าใจนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะยกตัวอ,อย่างผมยกตัวอ,อย่างที่คุณแม่คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ผมสอนมาตลอดนะแลเรก็ผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคือ คุณพ่อคุณแม่ผมสอนเราบอกว่าในชีวิตนี้ห้ามเซ็นคาประกันให้ใครเด็ดขาดคาว่าใครเด็ดขาดนี่หมายถึงใครเด็ดขาดเลยจริงๆนะนะฮะผมเลยผมรู้สึกว่าคือแล้วม,มันมีเหตุการณ์นะหลายเหตุการณ์ในชีวิตที่เฉียดเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วผมก็นึกถึงคําพูดเนี่ยตลอดมันเป็นคาพูดประโยคเดียวแต่คุณแม่ผมเล่าเรื่องไซส์สตอรี o ่ R e ฟังด้วยนะแน่นอนแต่ว่าประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยผมคิดว่าทําให้ผมรอดพ้นจากวิกฤตทางการเงินมาได้เยอะมากแล้วก็จะรอดพ้นอีกในอนาคต ด้วยเรื่องนี้คาว่าคาประกันมันไม่ได้เหมือนกันเซ็นคําประกันเงินกู้อย่างเดียวตอนมันหมายถึงว่าคุณเอาสินทรัพย์หรือเครดิตของคุณอนะไปรับรองคนอื่นนี่คือความหมายของคำว่าคําประกันมันอาจจะไม่ได้เป็นเหตุการณ์การเซ็นคําประกันเงินกู้นะครับมันอาจจะว่าคุณไปบอกกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าคนนี้ทํางานดีแต่ปรากฏม่งทาหวยหนีงานขึ้นมาอย่างงี้โอ้โหคุณจบเลยนะเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือคําว่าคําประกันด้วย in 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 that way ด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมยกตัวอย่างว่าทําไมการสอนลูกมันถึงมีอิทธิพลเยอะมันก็คือเนี่ย แบบนี้ยนะฮะ no มันเป็นสิ่งที่ non negotiable ต่อรองไม่ได้นะครับและถามว่าสิ่งที่คุณแม่ผมพูดเนี่ยมันจะยังจริงอีก50ปีไหมผมเชื่อว่ายังจริงอยู่นะเพราะว่าการที่คุณเอาเครดิตของคุณเนี่ยไปรับรองคนอื่นที่คุณไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันไม่มีใคว่าแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เรพูดจริงๆบอกตรงๆคุณเอาเครดิตของคุณทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะที่คุณมีในเรื่องนี้เนี่ยไปรับรองเพราะว่าคำว่าคำประกันเนี่ยหมายถึงคุณต้องรับผิดชอบหนี้ทั้งหมดใช่ไหมในก้อนนั้นนเี่ยถ้าคำประกันเงินใช่มัั้้ยถาคคคดดกนนนเเเรรริิตตืื่่่อออองงุณบบผชี ผมว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีประโยชน์ไปอีกนะนะครับเราต้องอีควิปลูกกับเรื่องพวกนี้แล้วเราก็ต้องยอมับจริงๆว่าเราไม่รู้หรอกว่านาตจะเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งในความเสี่ยงที่เรานึกภาพไม่ออกจริงก็คือว่าวิกฤตการสภาพอากาศสมมุนนะฮะมันจะไปขนาดไหนมันจะไปหนึ่งขนาดว่าแบบมันจะมีประเทศหายไปเลยเปล่าเพราะว่าน้าท่วมอย่างเงี้ยนะมันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้จริงๆวันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย ไอ้ที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดี่สมมุติบอกว่าเราซื้อบ้านมาให้ลูกเหรอนะอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้ไอ้เมืองเท่าซื้อจากน้ำท่วมแล้ว <laughs> ผมต,ตัวอย่างแบบวเวอร์เวอร์ย่างนี้นะแต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับอ mm ่า hmm. ล่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการตอบคำถามในวันนี้นะครับ mm hmm. ยาวมาก40นาทีแล้วเราพบกันใหม่ใน EP พพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ mm hmm. สมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the moon continue with your mission